งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่ได้ผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกันขณะที่เราพยายามฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานแพ้มากกว่าชนะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่าตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้ถึงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิตที่คิดออกอย่างละเอียดละออกส่วนงานอื่นๆเราจะทำอะไรทางกายเราก็ทำไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรองซึ่งนี้เรียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงเรียกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับที่ควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเราในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นพระรันติในเบื้องต้นก็แม้จะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดหรือเพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยคือกิเลสอาสวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งแต่เราพูดตามภาษาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติพระราชฐานยิ่งกว่าเกียรติยศเกียรติศักดิ์อำนาจวาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกทรงผนวดยังต้องฝืนพระทัยหากว่าเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสยาดอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้ทวารนานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการผนวดของพระองค์สุดท้ายก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนกับหัวใจลอยไปเลยเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่เสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอยู่ภายในจิตใจแต่พระองค์ก็ทรงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่
สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนถ้าทายตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืนคิดดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงผนวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันได้ตรัสรู้เป็นเวลา6ปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่าแล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลบสลายสามครั้งนะอดทกยาหารถึง49วันทำไมจะไม่ทุกข์เพียงอด9วัน4วันก็เป็นกองทุกข์พอแล้วเฉพาะอย่างนี้นะว่าป่าวันตาก็เคยอดเหมือนกันได้เวลานานๆตั้ง40กว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่ของการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดทกยาหารไม่เสวยเลย49วันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลยแต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้กิเลสนี่เป็นการช่วยการแก้กิเลสในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบกยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็รบกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความลำบากความทรมานความทุกข์นี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จำเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกข์นั่นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกข์ในยาบททั้งสี่ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราล้นแล้วตั้งแต่กองทุกข์นั้นใครจะไม่มีความทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งได้ตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือทรงกำหนดอานาปานสติแล้วจึงได้เบาพระทัยลงเรียกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันหรือพระทัยที่เต็มไปด้วยกิเลสแต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความสนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนใจมากขึ้นเดิมแหละเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจพอได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องนิ่งดำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกายกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไรนี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงเคราะห์โลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขกิเลสอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภาคเพียรและพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอำนาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระทัยของพระพุทธเจ้ามีความทุกข์ความลำบากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้น
การสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่าธรรมะที่จะนำมาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทำความภาคเพียรให้ลำบากลำบนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลำบากลำบนด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ต้องเวลากำลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทางที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระทัยได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดนี่แล้วแปลเอาความเลยว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุดบรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ามกลางถนนหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแก้กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเหนือไปจากปัจมัชฌิมาโดยที่ให้เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั้นเลยนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางหนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกวนดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราทิศปักลงไปแล้วโดยถูกต้องมีกุญหมายป้ายทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทำไปตรงนี้เราก็ต้องทำแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอันทะลุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นนี่ต้นไม้จะใหญ่หนาขนาดไหนลบกุญนังเพียงไรก็ต้องถากต้องถางสูงต่ำก็ต้องขุดทำลายกันลงจนเป็นที่ราบรื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้การดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดำกำตาแต่จะให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วศาสนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาสอนโลกมากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกเช่นนี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาในกิเลสของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นมันควรถากควรฟันควรตักตรงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักมือจนกระทั่งมันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นสละตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเป็นนายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทำให้หนักหนึ่งถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาอะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลองถางป่าป่าไม่มากมาอะไรมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะไปทำให้ง่ายเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องหนักมือคนคนเดียวนั่นแหละกิเลสในขณะที่มันหนักมันหยาบมันหยาบจริงเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกำลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเวลาถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย
ป่าช้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความร่มจมคิดหาแก่ตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากนี่เป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไปให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนหันมาทุกคำพีทุกคำพีสอนมาลงที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นกองทุกคืออะไรก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกขันห้าแปลว่าหมวดที่แปลว่ากองนี่กับกองทุกนั่นเองกำหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะตัวให้ดีมันเห็นประจักษ์ว่าทุกข์มันเป็นความจริงเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรมันเห็นเรื่องที่ขันที่ใจของเรานี่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ก่อเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็นยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าศึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าศึกอันแท้จริงก็คือความคิดความปรุงความสำคัญนั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นของผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียกตะกายความป่าความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้กิเลสจะหมดไปนี่ก็เหลือตั้งแต่กองทุกข์ซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงอะไรสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็มดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กากเมืองคือขันห้าในแต่ร่างกายอ้าวต่อไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี่ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันธ์ยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าช้าของเราได้แก่ธาตุขันธ์นี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุคคลฐานว่าพยามัจจุราชมาเอาก็ให้ไปนี่ก็กากเมืองความจริงพยามัจจุราชนั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันธ์ที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปมันไม่มีอื่นใดนี่เมื่อเรียนตามหลักความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปอมอยู่ภายในนั้นเป็นใช้เหตุให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนั้นได้ถูกชำระออกแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมุติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวังไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเปลื้องตนการสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสำคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพังต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้
ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเสรีหรือธรรมะเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความปลดเปลื้องภาระอะไรที่ว่าลำบากระบมมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความภาคเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิจฉาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดำเนินหรือน่าทำเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดขวางภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั่นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านเรียกอิสระมีแต่ความพูดแบบโลกของมีแต่ความสง่างามความสว่างไสวใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงพลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่ใช้ชื่อเพียงว่าติดปากก็พูดได้ว่าใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็กลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมประเสริฐออกจากใจที่ประเสริฐเพราะหลุดพ้นจากสิ่งต่ำทรามทั้งหลายนี่มัชฌิมาธรรมในหลักธรรมชาติถึงที่อันเกษมเป็นท่ามกลางอยู่ตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถานที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้วแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาอะไรนี่คือความหมดกังวลถึงที่อันเกษมท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปนู้นไปข้ามโลกข้ามสารก้าวไปนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิพย์พระจันทร์เนี่ยความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเครื่องแล้วมันก็เป็นความเกษมเป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คำว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจิตแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดท่วงหรือกดขี่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนับไม่ได้และมาสลัดตัวออกเสียจากความกดท่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อันนั้นนั่นแหละเรียกว่าที่นั่นหมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายได้ไงจึงทำเป็นกลุ่มหมายปลายทางไว้โดยคำพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลำพังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูกความรู้นี่แหละที่เรารู้ๆอยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจึงกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี
ความสามารถและฉลาดสิ่งที่เอาทำออกไปจากนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภัพก็อยู่กับจิตถ้าว่าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้นวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นสมควรอันนี้รู้สึกเหนื่อย